ขอต้อนรับเข้าสู่สำนักงานหนังสือพิมพ์ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศการทำงานที่น่าอยู่ดูจากเพลงต้อนรับสิครับอบอุ่นเป็นกันเองทุกคนที่เข้ามาในตึกนี้รับรองได้เลยว่าจะมีแต่ความสุขวันนี้ครับผมเนี่ยเป็นช่างภาพที่มาฝึกงานอยู่ที่นี่เราก็ทำงานจนดึกจนดื่นแต่ไม่รู้วันนี้จะได้กลับบ้านดีๆหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าหัวหน้าของผมเนี่ยแล้วก็เจ้าลิฟต์เจ้ากรรมเนี่ยมันจะไม่ยอมผมกลับบ้านง่ายๆนะสิครับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นตามผมมานะครับขอให้ผมได้พาคุณไปพบเจอกับเรื่องดีๆในวันนี้กันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วนิวเกมจะห้าทุ่มอยู่แล้วอะในที่สุดก็จะได้กลับบ้านสักทีมึงกลับบ้านตอนห้าทุ่มเหรอเฮ้ยนี่มึงคิดจะไปไหนอะฮะพอดีฉันลืมเอกสารสำคัญไว้ข้างบนนั่นตรงปรินเตอร์ไปเอาให้ฉันทีสิไอ้นัทปิ่นโตโอ้แล้วก็ถ้าหากว่าเห็นอะไรแปลกๆแล้วก็ถ่ายรูปมาด้วยแล้วกันนะเข้าใจไหมด้วยความเป็นตากล้องนะครับเจ้านายสั่งก็ต้องทำห้าทุ่มแล้วกูยังไม่ได้กลับบ้านอีกเหรอเนี่ยนี่กูทำงานในบริษัทประเภทไหนบริษัทที่อบอุ่นยินดีต้อนรับทุกคนแต่กดขี่พนักงานแล้วเราอยู่ในลิฟต์นะครับเอ๊ะไม่ได้กดอะไรเลยกดขึ้นนะครับขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นกระจกนะตอนแรกผมนึกว่าประตูไม่ใช่นะนี่กระจกแล้วเนี่ยเป็นลิฟต์เราขึ้นมาแล้วครับอย่างที่บอกเราทำงานในหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งนี่อะไรอ่ะบริษัทหนังสือพิมพ์เจ้าอื่น After Newspaper Company กด E เพื่ออ่านอ่านหน่อยดูเหมือนว่าคนที่พักอาศัยแถวนั้นจะลุกขึ้นต่อต้านเมื่อรู้ว่าบริษัทหรือโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆนั้นปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลแม่น้ำลำคลองในชุมชนทางการก็เลยทำการสอบสวนเพื่อรีบลงมืออย่างเร่งด่วนนี่อันนี้สำนักพิมพ์อื่นนะหนังสือพิมพ์เจ้าอื่นเขาเขียนนะก็เป็นข่าวที่ดีนี่ต่อมาครับโน้ตของเอดิเตอร์ดูเหมือนว่าโรงงานนั้นกำลังประสบกับความท้าทายอย่างยิ่งยวดเนื่องจากบทความที่ตีพิมพ์ออกไปนั้นเป็นบทความที่ตีพิมพ์ออกไปจากหนังสือพิมพ์คู่แข่งของเราโอ้ซึ่งทำให้สาธารณะนี่ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะครับนี่อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียรายได้มหาศาลของโรงงานแห่งนั้นเลยและเป้าหมายหลักของเราก็คือการกอบกู้ชื่อเสียงของโรงงานแห่งนั้นอ้าวทำไมล่ะถ้าสมมติว่าสมมตินะสมมติว่าโรงงานนั้นมันผิดจริงมันปล่อยน้ำเสียจริงหนังสือพิมพ์หรือสื่อเนี่ยควรจะทำหน้าที่เป็นผู้ที่ตีแผ่ความจริงไม่ใช่หรือครับจรรยาบรรณสื่อที่ถูกต้องคือการต้องเปิดเผยความจริงให้ประชาชนได้รับรู้ไม่ใช่หรือครับแต่ดูเหมือนว่าบริษัทของเราเนี่ยกำลังทำตัวเป็นสื่อที่เข้าข้างนายทุนอย่างนั้นเหรอครับอุ้ยเชี่ยลิปปิดไม่มีอะไรนี่คือบริษัทโมเดิร์นไชน่านิวส์สำนักข่าวจีนสมัยใหม่ให้ไปเอาเอกสารที่ปรินเตอร์ใช่ไหมครับนี่อะไรอ่ะป้ายฉงปู้อีต้าเหมือนกุ้ยชีฟเอดิเตอร์นี่คือหัวหน้าเอดิเตอร์นะครับหวานตู้อีโอ้บริษัทเล็กแค่นี้เองนะครับเนี่ยนึกว่าจะใหญ่โตมโหฬารกว่านี้ไหนดูสิลืมเอกสารอะไรไว้อ่ะเอกสารของบอสเราเก็บเข้าตัวมาแล้วครับเสียงใครเคาะอะไรไม่รู้ครับดังก้องเหมือนเคาะแก้วอ่านเอกสารสำคัญอ้าวอ่านได้แค่นี้สำคัญจริงๆเสียงอะไรไม่รู้ครับเหมือนมีคนกดกริ่งกิ้งเราไม่มีไฟฉายซะด้วยสิใครมากดออดอะไรหรือว่าเป็นเสียงลิฟต์หรือเปล่าลิฟต์มารับกูแล้วหรือเปล่าลิฟต์รู้ว่าเราแบบได้ของแล้วลิฟต์ก็เลยมารับเป็นลิฟต์ AI นะครับฉลาดโอเคลงลิฟต์กันอึ๊บแล้วลิฟต์ก็ปิดเสียงต้อนรับอันน่าอบอุ่นของบริษัท Modern News China Modern China News ถึงยังนี่ตึกกูอยู่ชั้นไหนเนี่ยลิฟต์ลงนานมากเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมกูยังอยู่ที่นี่อีกวะเนี่ยกูกลับมาออฟฟิศเดิมนะเนี่ย Modern China News อีกแล้วครับแต่ว่าตรงนี้ดูเหมือนจะมีเรื่องราวบางอย่างเพิ่มเติมนะครับอ่านห้องแลบได้ผลการตรวจทะเลสาบมาแล้วนะครับว่าในนั้นมีมลพิษปนเปื้อนอยู่จริงครับเราต้องรีบทำทุกอย่างที่เราทำได้แล้วเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้กับโรงงานนั้นเพื่อรักษาชื่อเสียงให้โรงงานนั้นนี่หัวหน้าสั่งมานะเนี่ยเอดิเตอร์โน้ตมีเด็กตายจากการว่ายน้ำในทะเลสาบซึ่งทางโรงงานอ้างว่าปลอดภัยแน่ๆครับถึงอย่างนั้นนะครับทางโรงงานก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปล่อยของเสียลงน้ำและตอนนี้นะแม่ของเด็กคนนั้นก็วางแผนที่จะฟ้องร้องโรงงานนี้แล้วด้วยนะครับแล้วคือมีเด็กตายนะแค่ลงไปว่ายน้ำอ่ะเนื่องจากสารพิษแหละผมว่ามีสารปนเปื้อนบางอย่างแล้วดำน้ำลงไปเล่นน้ำนั้นอุ้ยเชี่ยนี่อะไรครับ
กล้องถ่ายรูปของเรานี่กด C เพื่อถือกล้องกดคลิกขวาเพื่อ toggle the lens flash อ๋อเปิดปิดแฟลชถ่ายแล้วสะบัดเป็นกล้องโพลารอยด์นะครับไม่เห็นมีอะไรเอ๊ะทำไมเก้าอี้ถึงเปิดแฟลชดินี่ไงล่ะเกิดอะไรขึ้นครับทำไมเก้าอี้คว่ำครับแล้วมันเป็นภาพเก้าอี้ซ้อนออกมาในรูปไว้ดูดิโคตรแปลกเลยเกิดอะไรขึ้นนะซูมเข้าไปดูดิเหี้ยอะไรวะเนี่ยเอาหายไปแล้วด้วยครับหน้านี้หวานตู้อีแล้วผมได้ยินเสียงลิฟต์นะครับมีอะไรอีกปะเนี่ยไม่มีเอกสารของเจ้านายเราแล้วด้วยนะครับ What เกิดอะไรขึ้นที่ออฟฟิศแห่งนี้เนี่ยปล่อยกูลงไปเถอะเกมเซฟครับเซฟทำไมเหมือนจะมีเรื่องนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยใจหนึ่งก็หมกมุ่นกับข่าวอีกใจนึงก็เริ่มหวาดกลัวเล็กๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับมันมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นแล้วผมมั่นใจว่าผมจะยังไม่ได้ไปจากที่นี่ฮะแน่เลยกูถ่ายรอเลยไหมล่ะโอ้ยมีข่าวเพิ่มมาอีกอันนึงครับเอ๊แล้วมีคราบดำๆตรงนั้นด้วยอะไรอ่ะแล้วป้ายชื่อนั้นก็ตั้งขึ้นมาแปลกๆครับ What the fuckeditor note ครับอันที่3บอกว่าสถานการณ์กำลังแย่ลงเรื่อยๆทุกวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับทะเลสาบปนเปื้อนตลอดออกทีวีแล้วด้วยเนี่ยเราต้องรีบหาไอเดียและหาแผนการในการปกป้องโรงงานนั่นเดี๋ยวนี้เลยนะออกข่าวแล้ววะถึงแล้ววะถึงมือพี่หนุ่มแล้ววะโหนกระสวยดูเหมือนว่านะครับตามข่าวที่ออกมาเนี่ยแม่ของเด็กจะยังขาดความช่วยเหลือในด้านกฎหมายอยู่ที่จะทำการฟ้องร้องกับโรงงานนั่นแม่ของผู้ตายเนี่ยก็เลยเดินลงไปในทะเลสาบนั่นด้วยตัวเองครับเพื่อทำให้ตัวเองปนเปื้อนกับสารพิษเธอพยายามจะบอกว่าโรงงานนั้นน่ะหลอกลวงแล้วก็บิดเบือนสื่อโดยเฉพาะบริษัทหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับโรงงานนั่นตอนนี้ครับสถานการณ์ของเธอก็ยังไม่สู้ดีเท่าไหร่ก็คือป่วยอ่ะตอนนี้ป่วยแล้วยังสู้ทางกฎหมายไม่ได้ไงเป็นคนธรรมดาเนาะเหมือนเส้นใหญ่อ่ะโรงงานน่ะมีสื่อคอยหนุนหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เลยเอาตัวเองไปปนเปื้อนครับแล้วอุ้ยอีกแล้วนะเกิดอะไรขึ้นถ่ายหน่อยดิแต่สะบัดรูปมาก็ไม่มีอะไรนะครับ Photo for proof ก่อนนะเราใช้รูปเป็นหลักฐานได้อย่างนั้นเหรอมีกุญแจโผล่มาในโต๊ะนะครับกุญแจอะไรไม่รู้มีเสียงก๊อกแก๊กเหมือนอะไรเปิดสักอย่างครับเสียงอะไรอ่ะเสียงเก๊นี่ป่าววะผมต้องถ่ายหลักฐานบางอย่างนะครับเนี่ยถ้างั้นเนี่ยเปิดเข้าไปครับนี่มันคลาสสิฟายครับเอกสารลับเป็นแบงค์ทรานสเฟอร์รีซิปหรือว่าใบเสร็จโอนเงินนะครับใบเสร็จโอนเงินเหรอหลักฐานที่โรงงานจ่ายเงินให้หนังสือพิมพ์ครับเรามีข่าวครับเราจะเริ่มด้วยข่าววันนี้ข่าวที่น่าตกใจโรงงานถูกกล่าวหาว่าปล่อยน้ำปนเปื้อนลงในแม่น้ำประชาชนส่วนใหญ่ก็กำลังวิตกกังวลกับเรื่องนี้โชคไม่ดีเลยมีเด็กน้อยคนหนึ่งลงไปว่ายน้ำในทะเลสาบนั่นแล้วก็ป่วยหนักมากครับเขาติดเชื้อในปอดทำให้เขาเสียชีวิตอันนี้เป็นข่าวของเด็กคนนั้นที่ตายครับดูเหมือนว่าอวัยวะภายในของเด็กคนนั้นติดเชื้อจากภายในครับโรงงานอ้างว่าพวกเขาแค่ปล่อยน้ำปกติลงไปในทะเลสาบไม่ได้ปล่อยสารพิษลงไปด้วยยังไงก็ตามครับแม่ของเด็กที่ได้รับผลกระทบนั้นนะครับก็พยายามร้องขอความเป็นธรรมอยู่เธอประกาศว่าเธอจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับโรงงานนั้นอย่างแน่นอนครับแล้วเราจะคอยอัปเดตต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นถ่ายไว้หน่อยถ่ายไว้หน่อยไม่รู้คืออะไรจดหมายจากเหยื่อครับจดหมายจากคุณแม่เหรอเรียนหัวหน้าอีดิเตอร์ของสำนักพิมพ์แห่งนี้ฉันชื่อลี่ฟางฉันคือแม่ของเด็กที่เพิ่งเสียชีวิตไปจากการกระทำของหนังสือพิมพ์ของคุณ
ช่วยโรงงานแห่งนั้นในการปกปิดความจริงซึ่งทำให้ลูกของฉันต้องตายและทำให้ชีวิตของครอบครัวเราและอีกหลายครอบครัวต้องพังทลายลงฉันเนี่ยทั้งโกรธและเจ็บปวดมากๆฉันยกโทษให้คุณไม่ได้ฉันจะเปิดโปงเรื่องราวทุกอย่างของคุณเรื่องที่คุณเชื่อมโยงกับโรงงานนั้นฉันจะติดต่อสำนักข่าวอื่นแล้วให้พวกเขาเนี่ยช่วยหาความเป็นธรรมให้พวกเราคุณจะต้องพบเจอกับผลกรรมต้องเจอกับข้อกฎหมายกรรมจะตามคุณทันแน่ความจริงจะต้องเปิดเผยแล้วคุณจะต้องชดใช้ที่คุณหักหลังฉันจากลี่ฟางไม่ได้หักหลังฉันหรอกหักหลังความยุติธรรมประมาณนั้นส่งจดหมายมาบอกด้วยมึงไม่ยอมช่วยกูมึงปกปิดความจริงใช่ไหมงั้นกูจะส่งข่าวนี้ไปหาทางสำนักพิมพ์อีกเจ้าหนึ่งก็คือสำนักพิมพ์คู่แข่งนั่นแหละประมาณนั้นครับถ่ายไว้ได้ไหมเนี่ยถ่ายไว้ให้หมดเลยแต่ไม่ได้ถ่ายคลาสิฟายอะสิทันไหมเนี่ยอย่างนี้พี่หนุ่มจะเชื่อเราไหมเนี่ยพี่หนุ่มกันโชคเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปกันแน่นะแกจะต้องชดใช้ไอ้สื่อชั่วลูกของฉันต้องไม่ตายฟรีลูกของฉันจะต้องไม่ตายฟรีลูกของฉันจะต้องไม่ตายฟรีเอกสารใบสุดท้ายแล้วครับไม่มีข่าวแล้วนะแต่ว่ามีเอกสารจากอีเตอร์ใบสุดท้ายครับนี่ไงเราสามารถจัดการกับหนังสือพิมพ์คู่แข่งได้เรียบร้อยแล้วแล้วเรื่องคุณหมอก็มองข้ามอาการป่วยของคนไข้ไปให้เราแล้วด้วยนี่มึงยัดเงินทุกอย่างเนี่ยจัดการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลบข่าวของฝั่งตรงข้ามแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยมองข้ามอาการของคนไข้ไปด้วยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นยังมีคุณแม่คนหนึ่งที่ท้าทายพวกเราและดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยจะต้องปกป้องชื่อเสียงของโรงงานรวมถึงรายได้ของพวกเราไว้ด้วยนะต่อให้ปิดข่าวได้นะครับแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งไม่ยอมหยุดเล่นงานเราครับยังท้าทายเราแล้วรอบนี้มีอะไรแปลกวะมีอะไรเลยกล้องต้องคูลดาวน์แป๊บหนึ่งถ่ายเพดานเล่นๆเก๊ก็เปิดอยู่แล้วเอกสารเราก็อ่านไปแล้ววิเชี่ยมีเสียงร้องไห้มีความผิดอย่างนั้นเหรอทำไมฉันต้องรู้สึกผิดด้วยมันไม่ใช่ฉันซะหน่อยที่ทำให้ทะเลสาบนั่นปนเปื้อนเนี่ยเด็กนั่นก็ไม่ได้ตายเพราะฉันบริษัทหนังสือพิมพ์ต่างหากที่เอาแต่เขียนอะไรมั่วซั่วไปหมดฉันไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้นเนี่ยฉันแค่ต้องการการชดใช้อันนี้น่าจะเป็นจดหมายของหัวหน้าอีดิเตอร์นะครับหัวหน้าอีดิเตอร์ที่แบบเอาง่ายๆบริษัทสั่งมาอีกทีนึงอ่ะบริษัทสั่งให้ทำหัวหน้าอีดิเตอร์ไม่สามารถจะต่อต้านอะไรได้เขาบอกว่าผิดเหรอทำไมฉันต้องรู้สึกผิดด้วยไม่ใช่ฉันซะหน่อยที่ทำให้ทะเลสาบนั้นปนเปื้อนเด็กนั่นก็ไม่ได้ตายด้วยน้ำมือฉันซะหน่อยบริษัทหนังสือพิมพ์ก็แค่พยายามจะปกปิดเรื่องนี้ฉันไม่ได้ฆ่าใครฉันแค่อยากจะทำงานได้เงินแล้วก็ทำให้บริษัทนี้ไปต่อได้ก็เท่านั้นเองนี่คือความในใจของหัวหน้าอีดิเตอร์นะครับไอ้เหี้ยโอ้ยแล้วนั่นน่ะเป็นคราบดำๆนี่คือคราบปนเปื้อนใช่ไหมครับเนี่ยมีคนนึงร้องไห้อยู่ตรงนั้นชิดนั่นน่าจะเป็นแม่เด็กนะครับเนี่ยไอ้โดนแน่เต็มข้อเฮ้ยเอ้ยไฟดับไปแล้วด้วยแล้วลิฟต์มันก็ดังขึ้นมาแล้วครับมึงไอ้หัวหน้าสำนักพิมพ์เนี่ยไอ้หัวหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยชีฟอีดิเตอร์เนี่ยเหมือนมันจะรู้สึกผิดนิดหน่อยหรือเปล่าไม่นะครับเหมือนมันไม่ได้รู้สึกผิดเท่าไหร่ด้วยซ้ำเท่าที่มันพูดอ่ะมันแค่พยายามทำงานหาเงินแล้วก็ให้บริษัทนี้อยู่รอดได้ครับแต่ว่ามึงโกหกไงมึงปกปิดความจริงไงมึงทำให้คนคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งต้องชิบหายเนี่ยทำให้เด็กตายทำให้บริษัทที่ทำความชั่วไว้ยังลอยนวลอยู่โรงงานนั้นยังลอยนวลอยู่ต่อไปอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับกูจะได้ไปจากที่นี่ไหมเนี่ยทำไมต้องเป็นฉันที่ต้องมาเจอเรื่องนี้แต่ในฐานะที่เราก็เป็นสื่อเหมือนกันผมจะต้องเปิดโปงเรื่องนี้ให้ได้ครับอุ้ยนี่มันข้างล่างแล้วป่ะที่นี่ไหนวะไม่เคยมารหัสอะไรอ่ะมืดจังเลยอ่ะเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นทางเดินยาวๆนะครับเดินไปดูดิมีเงาหัวคนโยกๆอยู่ด้วยคุณแม่โอ้ยหายไปแล้วเงานั่นอะไรอ่ะมีทางเดินไปต่อนะครับนี่ที่ไหนห้องเก็บของมีอะไรให้เราไหมอ่ะ
มีอะไรที่อยากให้เราเห็นหรือเปล่าคุณแม่คุณแม่ครับบอกผมมาได้เลย2 4 3 1แล้วมีเอกสารครับดร.หวงดร.หวงคือคุณหมอนะบางครั้งความรักของคุณแม่ที่มีต่อลูกก็อาจจะโหดร้ายได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่ลูกของเธอเสียชีวิตเธอก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายในแบบที่จะสามารถแก้แค้นให้กับลูกของเธอได้เธอกระโดดลงไปในทะเลสาบนั่นแล้วก็ดื่มน้ำนั่นด้วยนะครับแล้วเธอก็ติดเชื้อในระดับสูงเลยทีเดียวเพื่อจะให้สื่อเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งนึงครับเพื่อให้คนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ต้องถูกลงโทษแต่ว่านั่นมันไม่ใช่งานของฉันนะสิฉันเป็นหมอและโชคไม่ดีเลยที่ฉันไม่สามารถช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้ครับดร.หวงงานของดร.หวงคือช่วยชีวิตคนแต่เราช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าเธอดื่มน้ำเข้าไปเลยอ่ะเนื้อน้ำปนเปื้อนเข้าไปเต็มๆอ่ะเห็นไหมเธออยากให้ข่าวนี้มันดังอีกครั้งนึงก็เลยกินน้ำแล้วตายก็ตายจริงๆเพราะน้ำปนเปื้อนจริงๆแต่ว่านี่แหละครับสุดท้ายตัวเองก็จบชีวิตลงนะ2 4 2 4 3 1ครับขากลับแล้วนี่มันห้องอะไรที่ไหนชั้นไหนวะเนี่ยชิตห้องผ่าตัดคุณหมอหรือเปล่าถ่ายไว้ให้หมดอะรู้แม่งคืออะไรถ่ายไว้ก่อนดร.หวงอีกแล้วครับร่างของเธอทั้งร่างดูเหมือนว่ามันจะเน่านะก่อนที่เธอจะตายเธอก็ตาบอดด้วยตาบอดบางส่วนนะครับเธอเห็นหรือจำได้แค่การเคลื่อนไหวเธอมองไม่เห็นหน้าผมด้วยซ้ำจนกระทั่งผมขยับตัวก็คือจะบอกง่ายๆว่าเธอเนี่ยศพของผู้หญิงคนนั้นน่ะตอนก่อนจะตายเธอตาบอดไปครึ่งนึงครับถ้าเราไม่ขยับเธอจะไม่เห็นครับแปลว่าเราจะต้องเผชิญหน้าแล้วใช่ไหมครับเนี่ยผมเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมครับเรากำลังจะเจอเธอใช่ไหมครับถึงได้บอกอะไรแบบนี้กับเรามีไฟฉายสักกระบอกไหมครับเชื่อไอ้เสียงเอี๊ยดๆเนี่ยมันดังมาตลอดกูจะได้ลงไหมเนี่ยวอทคุณแม่ผมกำลังจะช่วยคุณแม่เปิดโปงเรื่องนี้นะคุณแม่อย่าทำอะไรผมเลยอย่าโกรธหนังสือพิมพ์อย่าโกรธพนักงานหนังสือพิมพ์ทุกคนผมเป็นเด็กใหม่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับแม่แม่ครับทำไมผมมาโผล่ที่นี่แล้วเนี่ยมีประตูที่มีกำแพงครับเนี่ยแม่ครับแม่ครับดร.หวงเหมือนเดิมนะนี้หวงมากไหมไอ้เหี้ยโดนแน่เลยว่ะอย่าขยับถ้าไม่อยากตายชิตกุญแจครับเอ๊ะไม่ใช่กุญแจครับไฟแช็กกด L เพื่อจุดไฟอุ้ยโอ้โหเอ๊ะ What เสียงเหี้ยอะไรเนี่ย Oh my god เธอตาบอดไม่ใช่เหรอต่อให้อยู่ตรงหน้าก็ไม่เห็นใช่ไหมดับไฟก่อนเดินเกาะกำแพงไว้นะครับ What the fuck ไปไหนแล้ววะเสียงอะไรเอาเหี้ยขยับได้ไหมเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยคุณแม่กูได้กุญแจอะไรมาก็ไม่รู้ขอไปจากที่นี่ได้ไหมครับคุณแม่ไม่ได้หรอครับคุณแม่คุณแม่ไม่ปล่อยผมไปอ่ะนี่ไงเลือดหายไปแล้วครับแปลว่าจุดพวกนี้หรือเปล่าครับที่ต้องถ่าย
ที่พื้นก็หายแล้วครับตรงนี้ได้หรือเปล่านะได้นะครับเชียร์อะไรวะเนี่ยรีบๆมารับกูหน่อยเร็วเฮ้ยปิดให้ว่าแม่โอ้ยแม่เพลงแม่งย้วยแล้วที่ไหนอีกวะเนี่ยโอ้โหแล้วไฟแม่งจี่แบบที่นี่ที่ไหนอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเปียกๆแย่ๆเสียงกูเดินเหรอเนี่ยไม่ใช่ครับมีบางอย่างอยู่ที่นี่ครับนั่นไงแดงๆถ่ายดูก่อนครับมันเป็นทางเดินที่มีเตียงครับกระดาษอีกครับใครวะเนี่ยนางพยาบาลนั่นเอาแต่ลืมเธอไม่ได้ตาบอดสนิทขนาดนั้นเธอสามารถมองเห็นรูปร่างที่ขยับเคลื่อนไหวได้ถ้าหากว่าคุณไม่ขยับต่อหน้าเธอเธอจะไม่เห็นคุณแต่ถ้าหากว่าคุณขยับในสายตาของเธอแล้วก็เธอเห็นคุณ 100% แน่บอกกูอีกแล้วมีปุ่มก้มไหมไอ้เหี้ยมาแล้วกูเห็นแวบๆแล้วโอ้หันมาดูด้วยครับมันจะขึ้นสายตาสีแดงๆขึ้นมาบนหน้าผมอะเนี่ยเชี่ยไอ้เหี้ยโอ้ตรงนั้นน่ะมีรูอุ้ยเอาเหี้ยแม่งไปโผล่ตรงนั้นแทนละชิบหายโอ้รอบนี้ตรงหน้าเลยปะเนี่ยไอ้เหี้ยหันเก่งด้วยใจเย็นๆแม่แค่เสียงนิดเดียวก็หันแล้วกูนี่แทบจะกระโดดกระดิกกระดิกไปเรื่อยประตูก็อยู่แค่นี้เนาะไปก่อนนะคุณแม่รหัสอะไรอีกรหัสอะไรอีก4อย่าบอกว่าข้างนอกมีของนะ3 2 4 3 2อะไรวะหนึ่งคอมไม่ติด4 3 2 1มาลองถ่าย1เท่ากับ9ครับโอเค1เท่ากับ9ถ่ายแม่งให้หมดอะถ้างั้นอะ3เท่ากับ7 4ล่ะ2เท่ากับ5เหรอ9 5 7
9576ครับได้แล้วเอกสารลับอีกแล้วมึงคลาสสิฟายเก็บมาอ่านอันนี้เป็นนี่ครับเอกสารทางการแพทย์ครับบันทึกทางการแพทย์ที่ซ่อนความจริงเอาไว้ครับมีบิลที่โรงงานโอนเงินให้สำนักพิมพ์แล้วก็มีเอกสารทางการแพทย์ที่ซ่อนเรื่องจริงเอาไว้ครับ What the fuck เดี๋ยวก่อนทำไม What ไปไหนเนี่ยทำไมมาโผล่ในนี้ป่ะเฮ้ยเนี่ยไม่มีปุ่มลิฟต์ด้วยครับปล่อยผมคุณแม่ผมได้ทุกอย่างแล้วคุณแม่ผมจะช่วยคุณแม่เองนะครับกลับมาที่นี่อีกแล้วเหรอเนี่ยอันนี้คือเราอ่านไปหมดแล้ว Bring him to me พาเขามาหาฉันเขาที่ว่าเนี่ยหมายถึงตัวหัวหน้าสำนักพิมพ์นี้ใช่ไหมครับ Chief Editor ใช่ไหมคุณแม่บอกว่าเอาเขามาให้ฉันต้องการหลักฐานมากกว่านี้ถึงจะเขียนเรื่องนี้ได้นี่หลักฐานนี่เป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าโรงงานจ่ายเงินให้กับหนังสือพิมพ์เพื่อปกปิดเรื่องที่เขาปล่อยสารพิษลงน้ำหลักฐานต่อมาเป็นหลักฐานที่บอกว่าหนังสือพิมพ์ได้รับเงินจากโรงงานครับให้กบข่าวอันนี้เหมือนกันครับบอกว่าอีดิเตอร์ของหนังสือพิมพ์จ่ายเงินให้กับคุณหมอที่ได้รับสารพิษเพื่อให้เขาเงียบเอาไว้ไม่ยอมบอกว่าติดพิษและอันนี้เรายังไม่รู้ครับมันเป็นรูปของคุณหมอนะอันนี้หลักฐานเกี่ยวกับคุณหมอเรายังไม่มีครับหลักฐานยังไม่พอยังเขียนเรื่องไม่ได้ Bring him to me How นี่คือให้โทรเรียกมาเหรอเอ๊เราเก็บไม่ครบเหรอวะแต่เมื่อกี้เราก็ได้มาหมดแล้วนะทุกอย่างที่ควรจะได้ลองกดโทรศัพท์ดูแล้วกันนะครับตามน้ำไปก่อนเรียกเจ้านายไหมถ้าเราเรียกเจ้านายมาคุณแม่จัดการแน่นอนแต่ถ้าเราไม่เรียกมาเราน่าจะโดนคุณแม่จัดการแน่นอนเหมือนกันทำไมกูต้องตายด้วยกูเป็นแค่พนักงานธรรมดาทั่วไปที่หาเช้ากินค่ำฮัลโหลเจ้านายจ๋าเฮ้ยอยากให้ฉันขึ้นไปข้างบนเหรอทำไมล่ะฉันแค่ขอกระดาษบางแผ่นจากปรินเตอร์โอเคฉันกำลังขึ้นมาแล้วทำไมกูต้องขึ้นมาด้วยวะเราตีแผ่เรื่องนี้ไม่ได้เห็นมาเราขาดเอกสารเกี่ยวกับการแพทย์ไปบางอย่างมาแล้วครับหัวหน้าคนหล่อคนเท่เอาเราขึ้นมาในสภาพนี้เลยครับชิปหายแล้วกูล่ะอยู่ดีๆเราก็ตื่นขึ้นมาในเตียงคิดว่าเรื่องทั้งหมดน่าจะเป็นแค่ความฝันในขณะที่เราเตรียมพร้อมจะไปทำงานเราก็ได้ยินข่าวเจ้านายของเราถูกพบว่าเป็นศพเรียบร้อยแล้วเราพยายามจะใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่คิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าการตายของเขานั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่จะทำให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมมันยังไม่ถูกต้องชิตนี่คือฉากแรกนะครับฉากแรกคือมันยังไม่ยุติธรรมเพียงพอเข้าใจไหมมันยุติธรรมได้มากกว่านี้ผมลองกดคอนติเนียดูก่อนว่ามันจะยุติธรรมได้แค่ไหนมันไม่มีพลังงาน like no power ปลั๊กไม่ได้เสียบหรอเอ๊ะหรือว่าตรงคอมนี้วะนี่ไงติดแล้วนี่ไงทุกคนหลักฐานอย่างนั้นเหรอมันคือหลักฐานการโอนเงินบางอย่างครับซูมแป๊บโมเดิร์นไชน่านิวนี่ไงนี่หรือเปล่าที่เราพลาดไปครับฉันจะเปิดโปงทุกอย่างของแกเองจะได้เห็นแล้วว่าความยุติธรรมนั้นมันมีอยู่จริงสื่อน้ำดีมันยังมีอยู่จริงถึงเราจะเป็นแค่คนตัวเล็กๆในองค์กรแต่ถ้าเราทำสิ่งนี้ไปเราตกงานแน่นอนนะครับแต่เราจะช่วยชีวิตคนๆนึงได้ให้เธอได้รับความยุติธรรมกันไม่ใช่เธอจะตายไปแล้วก็ตามได้มาแล้วครับมันคือหลักฐานที่บ่งบอกว่าด็อกเตอร์เนี่ยได้รับเงินจากหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นให้บอกว่าป่วยตายเองไม่เกี่ยวกับพิษสารพิษอะไรทั้งนั้นนะครับตีพิมพ์
ตีพิมพ์นะครับนี่แหละยินดีด้วยการสืบสวนของเราทำให้เราได้เปิดโปงความชั่วร้ายระหว่างบริษัทที่เราทำงานอยู่กับโรงงานที่ปล่อยมลพิษรวมถึงคุณหมอที่ถูกฆ่าปิดปากก่อนที่จะตีพิมพ์ซะอีกนะครับทีนี้เจ้านายของเราก็เลยติดคุกโรงงานนั้นก็ถูกปิดสนิทและทะเลสาบก็กลับมาสะอาดอีกครั้งความยุติธรรมได้รับการต้องขอขอบคุณนายนะช่างภาพนัดปิ่นโตนายทำได้ดีมากจบแบบนี้คุณแม่ดีใจไหมคุณแม่คะคุณแม่ไม่มาเจอหนูหน่อยเหรอผมอุตส่าห์ทำให้แม่เนี่ยภูมิใจแล้วนะจบเรียบร้อยสำหรับ The Elevator ครับก็เป็นเกมแนวสืบสวนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันของบริษัทตัวเองความชั่วที่ถูกปกปิดไว้ระหว่างนายทุนสื่อขนาดหมอที่ช่วยรักษาชีวิตคนยังปกปิดความชั่วแค่ฟาดเงินลงไปเงินซื้อได้ทุกอย่างจริงๆทุกคนใครก็ได้เงินมาซื้อทีวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้รับความสนุกสนานไม่มากก็น้อยคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญกดสมัครเมมเบอร์ด้วยจะเป็นพระคุณกับพี่มากเลยต่อลมหายใจให้ช่องนัดปิ่นโตได้อยู่ต่อไปอีกสักปีนึง35บาทของคุณจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าแรงให้พี่ได้มีเรี่ยวแรงทำงานต่อไปนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าความยุติธรรมจะต้องถูกส่งต่อไปให้แม่คุณ